all this fire kept me because maybe know how the left and right something we control. All night long we fought to this, swimming and testify this love. All night long we fought to this, swimming and testify that we survive. It takes a time, we can be not our love. We can divide this, we survive. It takes a time, of course I'll be right. Something next to you. Something next to you. Can you feel that? Is that it? I'm not feeling the heavy. You need to touch the forever. Can you feel that? The universe has proven you and that dance. So elegant, it's not a savage project. They can divide us, we survive the test of time. How's hard it hard? เรื่องอะไรครับผมรู้นะครับผมรู้จะเริ่มพูดยังไงเลยคือช่วงเมื่อกี้ที่คุณเห็นไปนี่น่าจะเป็นการเต้นที่เยอะที่สุดในชีวิตผมแล้วที่ครั้งหนึ่งนี่เราต้องทำเหมือนเด็กเกียดเคมีแล้วต้องไปเรียนออุอ่ะแล้วทำความหมายที่ผมพูดว่าเยอะจริงๆเนี่ยก็คือไม่ได้รวมอดีตนั้นรวมอนาคตที่จะเกิดขึ้นด้วยผมจะไม่มีงานเต้นเยอะขนาดนี้เลยครับไม่ใช่คอนเสิร์ตเพื่อนผมวันนี้นะครับตั้งใจมากครับพี่นนท์ครับเมื่อกี้ก็ผิดชิบหายเลยเพราะเพิ่งเดินทางมาจากโคราชนะครับแต่ว่าผมอยากจะบอกว่าคุณทำได้ดีมากครับคุณก็แบบเฮ้ยคุณผิวเฮ้ยเป็นบทลงโทษชอบแปลงเพลงผมเพื่อบอกให้เจมเข้าใจทำได้ไม่ได้แปลว่าจะชอบทำนะครับคอนหน้าแบบยืนล้อมเฉยๆเหมือนพี่อิงได้ไหมไม่ได้เต็มที่ก็กดหมูแดง 2-3 ทีอะไรอย่างเงี้ยเวลาคนอยู่บนเวทีคุณก็จังหวะคุณต้องมีจังหวะจากคนมันไม่เหมือนกันมันไม่เหมือนกันไงอันนี้มันเต้นแล้วมันนับไปด้วย
มันไม่เหมือนมันไม่ใช่แบบขยับอะไรก็ได้เว้ยมันไม่ใช่แบบเหมือนสามช่าขึ้นอย่างเงี้ยเราก็ใช่ไหมอันนี้ไม่ใช่อ่ะทุกการขยับมันคือ1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 3 2ล่าสุดขึ้นจำนวนซ้อมกันก็คงต้องยอมจำนนคุณรู้ป่ะคอนเสิร์ตเนี่ยนะปลดล็อกโลกของผมเลยก็คือชื่อว่า Dance Phobia ตั้งแต่เนี่ยจริงๆเราซ้อมประมาณแบบไม่ถึงอาทิตย์ดีเนาะใช่ๆเพราะว่าคิวแต่ละคนก็คือแน่นมากครับคิวน้อยมากแล้วก็เราพยายามที่จะทำให้ทุกคนได้เห็นนั่นแหละแล้วก็ตัวผมไม่กล้าที่จะเปลี่ยนเพลงเปลี่ยนอะไรด้วยเพราะว่าเพื่อนก็คือรู้ว่าทำมาเยอะทำมาหนักทั้งคอนเสิร์ตและของคอนเสิร์ตมันหนักอยู่แล้วผมที่ทำมาเนี่ยเราเข้าใจดีแต่เพลงเนี่ยเหมือนไม่เข้าใจเราแล้วมันหนักมากสิ่งที่เกิดขึ้นพยายามทำให้ได้แล้วก็ทุกคนเป็นกำลังใจมากแบบเจฟลุ้นเหมือนลุ้นเด็ก2ขวบที่พัฒนาการช้าแบบ2ขวบคนพูดได้คนเดินได้มันไม่ได้ก็ขอบคุณแต่ทุกคนด้วยยินดีทุกคนยินดีคุณมากนะเพราะว่าจริงๆแล้วคุณรู้ไหมว่านนท์เนี่ยเขาไม่มีเอ็นไขว้หลังเพราะฉะนั้นเนี่ยจริงๆผมเบื่อผมถอดออกไม่ใช่ใช่แล้วผมก็ยังไม่หลังจุ้มเทในการเต้นแล้วก็เขาทำได้ดีไหมครับผมจริงเหรอครับทุกคนมันจริงเหรอครับคิ้วเลยอืมใช่เอาเป็นไรเพื่อนปวดว่าแล้วว่าช่วงนี้มันเหมือนตลกคาเฟ่ จริงทำไมจู่ๆเหมือนผมรู้สึกได้ว่าเหมือนผมเปลี่ยนเคมีคอนเสิร์ตคุณเลยคุณผมสบายสร้างความน่ารักของผมไม่ใช่น่ารักคุณมีความน่ารักอยู่แล้วเจมส์เขาตั้งใจมากนะครับแล้วก็ตอนที่เขาชวนมาเนี่ยผมบอกว่าเอ้ยผมมีวันเดียวนะโอเคหรือเปล่าเขาบอกอยากให้มาผมบอกผมก็อยากมาถ้าแบบโอเคผมก็อยากให้มาเพราะนี่คือครั้งแรกแล้วนี่มันไม่ใช่ครั้งแรกที่มันเกิดขึ้นมันเป็นครั้งแรกที่เขาตั้งใจเพื่อให้มาถึงวันนี้นานมากแล้วนะครับแล้วคุณคู่ควรกับวันนี้จริงๆดีใจได้อยู่ครั้งแรกของคุณเราท็อปไม่ตรงมูลเหล็กเลยวะช่างมันเถอะเอาจริงนี่เริ่มกลัวคอนเสิร์ตคิงด้อมแล้วว่าเราจะเลทกี่ชั่วโมงมาเนี่ยไม่ต้องนับ2คนนะก่อนนะเอา2คนนี้ก่อนไอ้กลุ่มโฮลี่บอยตอนนี้เนี่ยไม่เข้าสักทีเลยโฮลี่บอยใช่ไม่เข้าสคริปต์เลยใช่ที่หมดเกาหัวแล้วซึ่งนนท์เป็นยังไงบ้างครับนี่เต้นเยอะที่สุดแล้วอันนี้พูดไปแล้วโอเคเป็นยังไงครับร้องเพลงที่ไหนชอบพูดถึงผมครับอ๋ออันนี้ลายเจฟใช่ไหมอันนี้ลายเจฟใช่ไหมคุณเริ่มศึกนี้ก่อนด้วยตัวเองคุณลายเจฟลายเจฟตาผมใช่เหมือนตอนนั้นเราไปเล่นเฟสติวัลกันแล้วจู่ๆคือศิลปินส่วนมากขึ้นไปก็คือเข้าใจเหรออันนี้มันเป็นเทรนด์ของฝรั่งหลายคนที่แบบว่ามันมีท่อนบีควายเอทมันมีในหลายๆคอนเสิร์ตอ่ะแล้วในไทยผมเพิ่งเคยเห็นเป็นการแบบดัดนิสัยคนไทยอย่างนึงอ่ะบีควายแล้วมันจะมีคนที่แล้วผมก็แบบอู้เฮ้ยมีคนนำเข้าสิ่งนี้เข้ามาอะไรเงี้ยแล้วรู้สึกว่าคนไทยเป็นยังไงแล้วผมก็เลยไปล้อเขาใช่ผมชอบเป็นคุยใช่มันจะมาล่ามากายนะคุณร้องเพลงคุณร้องเป็นมั้ยเนี่ยเพลงเนี้ยไม่เป็นคุณบอกเองร้องไม่เป็นให้ร้องอ่ะร้องดีมากเลยนะเล็บไทยใช่เล็บไทยเลยคานไงใช่ไหมไม่ได้ผมชอบกินกุยใช่นอนก็นอนไปไปตื่นมาก็ร้องไห้ผมไม่ได้กินกุยใช่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 จบแล้วซึ่งนี้จะต้องถามว่าเป็นไงครับชอบเวอร์ชั่นที่ผมแต่งให้ไหมครับเอาจริงนะอย่าว่าแต่เจฟเลยผมก็ไม่ชอบเพลงคือร้องอังกฤษไม่ได้ไม่ได้ฟังมาให้ดีอ่ะครับก็เลยร้องไปก่อนโอ้นั้นเขาก็แซวกันไปแซวกันมาครับก็
ก็นี่แหละการคอลแลบมันก็เกิดขึ้นหลังจากนั้นต่างๆครับแล้วก็วันนี้ขอบคุณทุกคนมากเลยที่มาให้กำลังใจเจฟกันนี่คืออีกหนึ่งวันที่เขาคู่ควรมากๆแล้วก็ดีใจที่มีพวกคุณห้อมล้อมเขาไว้นะครับฝากเขาไว้ด้วยขอบคุณครับอันนี้เจฟลงเลยผมร้องเดียวหลังจากนี้ก็ใช่ไม่คิดจะส่งใหญ่อะไรหน่อยไม่ต้องตบมืออะไรเงี้ยไม่ต้องไปเปลี่ยนชุดไปเข้าห้องน้ำไปแล้วนะจ๊ะทุกคนครับนี่คือซีนเดียวส่งเสียงกับเจฟสักตั้งหนึ่งที